นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้เดี๋ยวเราไปที่สายคุณพัดรออยู่เป็นที่เรียบร้อยหมอพัดของเราเรื่องนี้นะฮะนะครับสดๆร้อนๆเมื่อ1อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับปักหมุดผิดบ้านเป็นเรื่องราวที่ไรเดอร์นะครับเป็นคนเล่าให้คุณพัดฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอยแห่งหนึ่งในกรุงเทพครับเรื่องนี้1อาทิตย์อย่างที่ผมบอกไปปักหมุดแกล้งไรเดอร์หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้ดีกว่านะสวัสดีครับพัดสวัสดีครับพี่เก่งงั้นพัดครับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าพอบอกเป็นไรเดอร์เล่าให้ฟังเนี่ยโหพี่จะอินมากนะเพราะพี่มอมคือพี่เป็นคนที่ผูกพันกับเหล่าไรเดอร์พวกนี้มากเลยนะสั่งอาหารทุกวันเพราะอยู่บ้านไม่รู้จะไปไหนไงนับตื่นมาเสร็จปุ๊บกินนึกอะไรไม่ออกก็สั่งนึกอะไรไม่ออกก็สั่งอะไรเงี้ยทั้งที่บางทีเนี่ยเราปักหมุดอยู่บ้านเรานะแต่บางครั้งเขาก็ไปผิดบ้านเว้ยใช่ครับเพราะว่าบางทีมันหมุดมันไม่ตรงไงเออเราก็จะแบบเราเวลาเราสั่งเนี่ยมันก็จะมีล็อกโลเคชันอยู่ไม่กี่ที่นะบ้านออฟฟิศของพี่จะมีอยู่แค่2ที่เองออฟฟิศก็จะเป็น The Shock Radio Studio นะครับที่บ้านก็จะเป็นบ้านเลขที่นี้ซอยนี้ซอยนี้ก็จะขึ้นเป็นหมุดว่าเก่งก็คือชื่อพี่เลยอะไรเงี้ยครับเออแต่งานเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยที่ไรเดอร์คนนี้ไปเจอมาเนี่ยปักหมุดผิดบ้านเนี่ยซอยที่ว่าในกรุงเทพเนี่ยบอกย่านได้มั้ยอยากรู้จังเลยจะได้ได้ย่านไหนย่านน่ะย่านแฟชั่นไอแลนด์เนี่ยใกล้ๆย่านแฟชั่นไอแลนด์นะอ่ะชาวแฟชั่นนะครับลองดูนะมันอยู่ซอยบ้านโยคุณหรือเปล่านะครับนะครับเรื่องราวไปเจออะไรมาพัดไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับก็คือว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะฮะพอดีผมสั่งอาหารมาช่วงประมาณสัก2ทุ่มประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มทีนี้แต่แดดก็ไรเดอร์ก็วิ่งมาส่งอาหารผมนะฮะมาส่งปุ๊บเนี่ยก็พอเจอปุ๊บเขาก็บอกเอ้ยนี่พัดมองผีใช่ไหมเนี่ยเอออ๋อบอกกันใช่ครับนี่อะไรเอ่ยก็บอกว่าเขาเคยดูในรายการเคยฟังในรายการทีนี้เสร็จเราก็รับอาหารเสร็จอะไรเสร็จเขาก็บ่นว่าเออเนี่ยพี่ก่อนมาส่งพี่เนี่ยวันเนี้ยเจอหมดแปลกเจอหมดแปลกเราก็ถามว่าอะไรอ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยวิ่งไปแถวหนองจอกแถวคูตายวิ่งเขาไปตามหมุดไปเลยนะสุดท้ายแล้วเขามีคลิปอ่ะถ่ายให้ผมดูด้วยโอ้ยเหรอแต่เขาบอกนะใช่แต่นี่คือมันไม่เป็นดีนะก็แต่ก็หลอนๆหน่อยก็คือวิ่งเข้าไปจนสุดมันเป็นหมู่บ้านแล้วพอเข้าไปมันเป็นหมู่บ้านล้างนี่มันเป็นหมู่บ้านล้างไม่มีคนมันเป็นหมู่บ้านล้างเลยแถวนั้นอ่ะเขาจะแบบแล้วตรงนั้นอ่ะมันเคยมีข่าวว่าเอามีคนเอาผู้หญิงไปข่มขืนแล้วฆ่าแล้วจุดที่เขาไปเป็นจุดเดียวกับที่เป็นข่าวด้วยเป็นข่าวแต่ข่าวอะไรใช่เป็นข่าวเป็นพนักงานโรงงานนะครับอยู่แถวนั้นมีโรงงานอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนั่นแหละซึ่งถ้าคนในแถวย่านหนองจอกตรงนั้นอาจจะรู้เพราะมันจะเป็นหมู่บ้านล้างที่ใหญ่แล้วก็คนชอบเข้าไปหัดขับรถด้วยแล้วทีนี้มันก็มีข่าวคือมีสาวโรงงานตรงนั้นโดนเอาไปข่มขืนแล้วก็ฆ่าที่นั่นซึ่งไรเดอร์คนนี้ตอน6โมงเย็นก่อนจะมาส่งผมเนี่ยเขาอ่ะก็โดนเรียกไปตรงนี้เหมือนกันแต่ไม่เจอคนเจอแต่บ้านล้างครับเขาก็ไลฟ์ฟังเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวผมฝากเรื่องไปเล่าเรื่องนึงดิพอดีผมเพิ่งเจอเมื่อประมาณ 3-4 วันก่อนครับเราก็ถามว่าเรื่องเป็นยังไงอ่ะผมไปเล่าให้ในรายการเนาะก็คือเขาก็ถ่ายทอดมาอย่างนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เขาถ่ายทอดผมฟังนะนะครับก็คือเขาก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาก็ได้รับออเดอร์นะครับไปส่งอาหารณซอยหนึ่งนะครับแถวรามินทาครับนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็รับอาหารที่ร้านแล้วก็วิ่งก็ไปตามหมุดเลยพี่เก่งวิ่งก็ไปตามหมุดปุ๊บบังเอิญก็ไปเจออีกคนนึงเป็นไรเดอร์ของอีกค่ายหนึ่งเจอการปุ๊บแล้วมันวิ่งเข้าไปในทางเดียวกันทีนี้ซอยเนี่ยมันเป็นซอยยาวพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไปถึงสุดซอยแล้วพอไปถึงสุดซอยเนี่ยจะมีทางข้ามเล็กๆเพื่อที่จะข้ามไปที่นึกถึงคลองอ่ะพี่แล้วมันจะมีลักษณะของสะพานข้างคลองที่เป็นสะพานปูนเล็กๆสำหรับคนเดินแล้วก็มอเตอร์ไซค์วิ่งคันเดียวอ่ะครับ
ทีนี้มอไซค์สองคันเนี้ยก็ไปเจอกันตรงนั้นพอดีไม้ก็ต้องเข้าไปทีละคันเนี่ยไอ้ไรเดอร์คนนี้ก็หันมาถามครับเบอร์สองก็แล้วกันเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์หันเบอร์หนึ่งมาถามเบอร์สองว่าพี่จะไปไหนอ่ะไอ้เบอร์สองบอกอ๋อเนี่ยมีหลุดมันปากอยู่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังคล้องเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเข้าไปส่งของนะครับไอ้ทางเบอร์หนึ่งก็เลยบอกให้พี่ผมขอดูหน่อยดิครับเผื่อไปด้วยกันเพราะว่าเนี่ยมันเปียกแล้วมันริมคลองด้วยอันตรายด้วยก็เวลาก็น่าจะประมาณสักทุ่มหนึ่งละทุ่มสองทุ่มแล้วล่ะทุ่มกว่าสองทุ่มแล้วนี่เขาบอกนั้นก็แบบมืดแล้วนะโอ้กำลังน่ากลัวเลยถึงนี่เสร็จปุ๊บเนี่ยเบอร์หนึ่งก็ขอดูเบอร์สองดูเสร็จปุ๊บเฮ้ยพี่มันที่เดียวกันนี่วะเฮ้ยเหรอมันก็แบบมันที่เดียวกันชื่อคนสั่งเดียวกันเลยเขาก็บอกเฮ้ยงั้นเดี๋ยวไปพร้อมกันพี่เพราะว่ามันเปียกด้วยแล้วมันมืดมืดช่องค่ำด้วยครับไรเดอร์สองคนเนี่ยก็ขับมอเตอร์ไซค์ตามหลังกันไปนะครับเบอร์หนึ่งนำไปเบอร์สองก็ขับตามกันไปพี่เก่งพอขับไปปุ๊บเนี่ยมันก็ขับไปได้สักสิบนาทีแล้วอ่ะมันก็ยังไม่ถึงจุดหมายเหมือนหมุดมันอะเคลื่อนได้พี่อุ้ยบ้าเขาบอกเนี่ยเหมือนหมุดอะมันเคลื่อนได้เขาก็บอกเขาก็หยุดอะหยุดรถแล้วเขาก็มาดูกันอะเฮ้ยพี่ทำไมหมุดมันขยื่นไปวะหรือว่ามันหมุดมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเพราะว่าเริ่มขับเข้าไปแล้วเป็นชายคลองอะมันก็มีบ้านแต่มันห่างแล้วอะแล้วก็เป็นป่าไผ่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเฮ้ยไม่เป็นไรพี่เรามากันสองคนมีอะไรก็ยังช่วยกันได้ก็ขับไปเขาบอกว่ามันก็เริ่มมืดแล้วอะปุ๊บเขาก็เห็นกอไผ่ตอนนึงอยู่ทางขวามือคือรถเนี่ยถ้าขับเข้าไปบนสะพานปูเนี่ยซ้ายมือคือคลองเลยคลองใหญ่ๆเลยครับขวามือเนี่ยมันจะเป็นบ้านบ้างเป็นป่ากบบ้างเป็นต้นไผ่บ้างอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาอะเห็นกอไผ่กอนึงเขาก็เห็นว่าลักษณะคือมีผู้หญิงคนนึงมายืนอยู่ผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงก่อนมายืนอยู่มายืนที่นี้เขาก็เลยเปิดไฟสูงที่มอเตอร์ไซค์อ่ะก็เปิดไฟสูงส่องขึ้นไปว่าเฮ้ยมันมีคนไม่สงสัยใช่แล้วล่ะเพราะว่าตามหมุดเนี่ยมันอยู่แถวประมาณเนี้ยครับก็ขับเข้าไปเลยครับขับเข้าไปแล้วก็แบบเหมือนกำลังจะเรียกกันนะครับเห็นกันแค่ระยะแค่นิดเดียวเองพี่เก่งที่เขาเล่านะว่าเห็นแค่ระยะนิดเดียวเองเหมือนกับเดินประมาณสักห้าก้าวถึงอ่ะก็ระยะเอื้อมอ่ะเอาพูดตรงปรากฏว่าก็เลยแบบเขาก็เลยเปิดหมวกกันน็อกขึ้นอ่ะเขาหยุดแล้วก็เปิดหมวกกันน็อกขึ้นถามว่าใช่ที่สั่งของหรือเปล่าครับแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็เลยหันไปถามบอสไรเดอร์ข้างหลังนะครับว่าเฮ้ยพี่หมุดพี่ตรงนี้ป่ะไอ้ไรเดอร์ก็คนข้างหลังก็ก้มมองหมุดใช่ตรงนี้ว่างั้นพอเงยขึ้นมาผู้หญิงหายไปแล้วพี่หายเดือนหน้าต่อตาเลยเดินหลบหายไปตรงไหนไม่เดินคือหายไปเลยคือพี่นึกออกไหมมันเป็นข้างทางมันเป็นคลองแล้วก็อีกฝั่งนึงก็เป็นดินแต่มันก็เป็นคลองนะแล้วมันเป็นป่าเป็นกอกอไผ่แล้วตรงนั้นอ่ะเขาบอกว่ามีจอมปลวกจอมนึงอยู่เฮ้ยผู้หญิงหายไปเลยอันนี้แบบพอผู้หญิงหายไปเสร็จปุ๊บไอ้นี่ก็หันไปถามว่าพี่เมื่อกี้พี่เห็นว่ามันผู้หญิงยืนอยู่อ่ะครับไอ้ไรเดอร์เขาบอกเห็นเหมือนกันว่างั้นเฮ้ยเขาก็เลยลงรถเลยนะพี่ว่าลองเดินดูว่ามันหายไปตรงไหนวะอะไรเงี้ยเขาแกล้งเราหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคุณพอเดินไปอ่ะมันก็เป็นกอไผ่แล้วก็เป็นจอมปลวกครับแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นเลยฮะเขาก็เลยบอกเฮ้ยนี่มันดูแปลกๆกันว่ะมันดูแปลกๆละทีนี้เสร็จเขาบอกว่าจะกลับทางที่มาเนี่ยมันก็กลับรถไม่ได้เพราะมอเตอร์ไซค์มันมาสองคันแล้วทางมันแคบอ่ะเนาะก็ต้องใช้วิธีการถอยเอาต้องใช้การถอยหรือว่าถ้าไม่ถอยก็เขาก็เลยหันไปคุยกับไรเดอร์ข้างหลังว่าพี่ผมสงสัยเราโดนแล้วว่าเราไม่มีลูกค้าจ่ายตังค์แน่นอนแล้วคงจะเสียอะไรเงี้ยอ้าวไม่เป็นไรเราก็จะเอางี้ถ้าเราจะกลับมันต้องถอยครับมันไม่มีที่กลับเราก็ขับตรงไปแล้วกันเพราะว่าถ้าตรงไปสุดอะครับมันจะไปโผล่วัดนึงได้ไปโผล่วัดปันหนึ่งได้ครับนะครับทีนี้เสร็จเนี่ย
สองคนเนี่ยก็เลยแบบถอดใจแล้วว่าก็คงโดนลูกค้าหลอกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยขับมอไซค์กันไปอีกขับไปครับพอขับมอไซค์ไปได้นิดเดียวอยู่ๆอ่ะโทรศัพท์มันก็เตือนไงพี่เตือนตืดๆเตือนออเดอร์เข้าอย่างนี้เหรอไม่ใช่ครับเตือนว่าใกล้จะถึงจุดหมายเฮ้ยมันเตือนขึ้นมาว่าใกล้จะถึงจุดหมายเหมือนเตือนว่าจะถึงที่ลูกค้าปักไว้แล้วเขาก็เลยก้มดูโทรศัพท์เอ้าครับทำไมหมุดมันอยู่ตรงนู้นวะหมุดมันอยู่ตรงนู้นวะอะไรเงี้ยก็ครับจอดรถอีกถามข้างหลังบอกเฮ้ยหมุดมันขยื่นจริงๆว่ะมันไปข้างหลังอะก็ไม่รู้จะทำยังไงต้องขับไปพี่ก็ต้องไปอะครับเขาก็ขับไปเลยขับไปจนโอ้โหอีกเป็น10 นาที 10 นาทีได้นะขับค่อยๆไปมันมืดด้วยพอไปถึงตรงนั้นน่ะมันก็เป็นจุดวัดหนึ่งก็แล้วกันครับมันจะมีกำแพงวัดพี่กำแพงที่เขาเอาไว้เก็บกระดูกอะครับเป็นแถวยาวเลยคือมันก็ขับไปเรียบกำแพงไปครับเรียบไปเสร็จปุ๊บมันก็สุดกำแพงวัดพอสุดกำแพงวัดมันก็จะมีรั้วแต่มันจะเป็นหลักสองปูนแล้วก็เป็นลวดหนามครับขึงเขาขับไปถึงตรงนั้นปุ๊บอ่ะเขาก็เห็นแต่ไกลแล้วว่ามีผู้ชายกับผู้หญิงยืนอยู่เหมือนยืนรออะไรสักอย่างเขาก็คิดในใจแล้วหมดก็อยู่ตรงนั้นพอดีด้วยครับก็คิดในใจว่าคงจะเป็นลูกค้าถ้าไม่ลูกค้าก็ต้องอะไรสักอย่างอ่ะคือมันไม่มีทางแล้วอ่ะแล้วก็ขับเข้าไปเลยดีพอขับเข้าไปพอเปิดไฟสูงอ่ะครับแทนที่เขาเห็นไกลๆว่าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายยืนอยู่ตรงนั้นน่ะเขาไม่ได้ยืนกับพื้นที่อุ้ยพัดเขายืนอยู่บนลวดหนามฮะจริงเหรออันนี้นะเป็นไรเดอร์2คนที่เขาที่คนที่ที่มาได้ผมฟังนะเขาบอกว่าสามารถถามคนนึงได้เลยคือเห็นเหมือนกันเลยคือเป็นผู้ชายกับผู้หญิงครับยืนอยู่บนลวดหนามแล้วก็กวักมือเรียกเขาโอ้โหโบกมือย่อยๆอย่างนี้เลยเหรออ้าวกวักมือเรียกเขาแล้วที่คิดดูสภาพทุ่มสองทุ่มไม่ได้ดึกนะไม่ได้ดึกนะมืดคือริมคลองมันมืดที่มันไม่มีไฟแล้วก็กวักมือเรียกเขาพอเขาเห็นเท่านั้นแล้วว่ามันแบบยืนอยู่บนไอ้ลวดหนามนะครับครับก็คิดในใจแล้วว่าไม่ใช่คนแน่นอนไม่ใช่คนแน่นอนมันไม่ใช่วิสัยของคนที่จะไปยืนอย่างนั้นอ่ะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็หันไปข้างหลังพอหันไปข้างหลังไอ้คนข้างหลังที่เป็นไรเดอร์ที่ขับตามมันมาพี่มันกลับรถแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันกลับยังไงวะเขาบอกอันนี้คือที่เขาเล่าตามที่เขาเล่าก่อนนะคือมันกลับรถแล้วกลับรถแล้วมันพอไอ้นี่หันไปปุ๊บอะมันกลับรถแล้วมันก็โบกมือบอกไปแล้วโว้ยไปแล้วโว้ยไม่ต้องถามเลยว่าไอ้ข้างหลังเห็นไหมไอ้นี่ก็หันกลับมาไอ้สองคนก็ยังยืนอยู่บนลวดหนามอะเขาบอกว่าในอารามตกใจตอนนั้นเขารู้เลยข้างหลังกลับรถยังไงครับคือยังไงกลับรถยังไงมันลงรถแล้วพี่นึกออกไหมเอาขาตั้งลงแล้วจับรถตะแคงแล้วหมุนทีเดียวเลยอ่ะนึกออกอย่างนั้นนะพี่ก็ทำบ่อยเอาขาตั้งแล้วก็แบบหมุนฟึดเลยอ่ะแล้วไปเลยอ่ะครับหูแล้วก็ขับแบบไม่กลัวตกเลยแบบไม่กลัวตกหรอกสะพานนี่ดูอารามคนตกใจเนาะไอ้นี่ก็พอคิดได้ก็เอาเหมือนกันสะบัดรถจับได้ปุ๊บขับเลยครับเลยฮะผมบิดเขาบอกว่าทุกหนึ่งอึดใจเขาพูดอย่างนี้นะครับทุกหนึ่งอึดใจประมาณสัก5 นาทีอะไรเงี้ยเขาจะเห็นผู้ชายกับผู้หญิงสองคนนั้นอ่ะยืนอยู่ข้างทางแล้วโบกมือให้เขาโอ้โหหิวเปล่าไม่ถามหิวแล้วไม่อยาก คือโบกมือแล้วเขาบอกว่าทีนี้เขาก็แบบมันก็กลัวด้วยความกลัวก็ก้มหน้าแบบบิดอย่างเดียวเลยแต่นี้มันก็คองนะมันก็ต้องมีสตินะพี่ครับเขาบอกว่าอารามตกใจเนี่ยเขาบอกว่าเห็นเลยนะว่าผู้ชายกับผู้หญิงน่ะสภาพคือหน้าตาเนี่ยขาวซีดแล้วลิ้นน่ะจุกปากยืนแล้วกวักมือเนี่ยซีดๆบวมๆเลยครับโอ้เขาแบบขาดไม่คิดชีวิตเลยพอออกมาถึงทางที่เขาเข้ามาพี่ครับปรากฏว่าหมุดมันก็แจ้งเตือนว่าถึงที่หมายแล้ว
อ้าวข้ามไอ้สะพานข้ามคลองกลับไปเนี่ยนะถึงเลยเหรอใช่ถึงที่หมายแล้วแล้วไปถึงพอมันบอกว่าถึงที่หมายปุ้งเนี่ยเจอไอ้ไรเดอร์คนแรกที่หนีไปปะเจอเฮ้ยเหรอเจอไรเดอร์กำลังยืนอยู่แล้วก็เหมือนกับลักษณะสั่นแล้วก็เจอลูกค้านะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งตรงร้านน่าจะมีหอพักอยู่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งมาแล้วลักษณะของการบ่นว่าโอ้พี่รอตั้งนานทำไมเพิ่งจะมาอะไรเงี้ยและไอ้ไรเดอร์สองคนก็เลยคุยกันที่พี่เห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมเนี่ยตอนเข้ามาไอ้นั่นก็พูดเออเขาบอกเห็นเหมือนกันเขาบอกเนี่ยผมมาตามหมุดเลยทำไมถึงไปอยู่ตรงนู้นทีนี้ไอ้ทางลูกค้าที่สั่งก็บอกว่าโหประจำเลยเนี่ยไรเดอร์คนไหนมาก็เห็นบ่อยเห็นเจอกันบ่อยมากเลยเป็นผู้ชายกับผู้หญิงใช่ไหมเฮ้ยสมมุตินี้เลยเป็นผู้ชายกับผู้หญิงใช่ไหมครับทีนี้เสร็จปุ๊บเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกันเยอะเขาก็ส่งอาหารให้กันเรียบร้อยนะครับไรเดอร์คนนั้นก็ขับออกมาขับออกมาเสร็จก็มาเจอกลุ่มไรเดอร์ที่เขาจะจอดอยู่กันเป็นกลุ่มๆกันนะครับเขาก็เลยคุยกันฟังว่าเฮ้ยเนี่ยกูไปตามหมดเนี่ยกูไปเจอในตรงซอยเนี่ยตรงหลังไอเนี่ยตรงวัดนี่นู่นนั่นก็บอกกันไปเขาบอกโหมึงเพิ่งรู้อ่ะกูไม่ค่อยมีคนเข้าไปกันหรอกเขาโดนกันบ่อยเหรอเป็นผู้ชายกับผู้หญิงใช่ไหมล่ะแล้วก็เลยถามเขาก็แบบอยากรู้ว่ามันคืออะไรเป็นอะไรเออพออีกวันหนึ่งก็ไปแต่กลางวันเลยพี่ตามรอยนะย้อนรอยขับเข้าไปเลยทางเดิมเลยเออขับซอยเสร็จปุ๊บอ่ะครับไปสุดเลยสุดทางตรงที่เป็นลวดหนามที่เขาบอกอ่ะมันจะมีทางเล็กๆ เดินเข้าวัดข้างหลังได้พอดีครับตรงนั้นน่ะเป็นช่องเก็บกระดูกแล้วเขาจำได้เลยว่าเป็นผู้ชายกับผู้หญิงชุดเดียวกับที่เขาเห็นว่ายืนอยู่บนลวดหนามตรงช่องเก็บกระดูกไงหรอมีรูปแปะอยู่ตรงนั้นมีแล้วเขาตอนนี้ก็คือเขาบอกท่านที่จะดูผมพาไปดูด้วยเลยอะไรเขาบอกเขาเพียงบอกเดี๋ยวให้เบอร์ผมไปเลยแล้วเขาบอกว่าเขาก็ไปถามคนแถวนั้นว่าเฮ้ยเนี่ยไอ้สองคนนี้คือใครเขาก็เลยบอกว่าเป็นคนที่อยู่ในซอยตรงนั้นแหละพี่แต่ว่าเขาขับรถมาแล้วเหมือนกับเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างนึงเนี่ยครับแล้วรถอ่ะลงคลองไปมอเตอร์ไซค์อ่ะลงคลองไปทั้งหัวทั้งเมียแล้วก็จมน้ำตายทั้งคู่พอมาเจอคนมาเจอทีก็คือแบบมันอืดแล้วอ่ะก็คือลอยขึ้นมาแล้วนะใช่เพราะมันเปียกนะตรงนั้นนะคือลงไปแล้วมันแบบไม่เห็นมอเตอร์ไซค์เลยนะมันมิดไปเลยอ่ะนั่นแหละตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็เลยไปคุยกับไรเดอร์กันไรเดอร์เขาบอกว่าเขาเจอกันบ่อยเป็นผู้ชายหญิงคู่นี้นะครับที่ตรงซอยนี้โอ้โหนะครับน่ากลัวว่ะนะครับก็เป็นเรื่องไม่ได้ยาวอะไรมากเรื่องสั้นๆที่ไรเดอร์มาแชร์ให้ผมฟังอุ้ยมาสั้นแต่มาสั้นแต่มาแบบมาโดนเลยอ่ะคือถ้าเป็นมวยก็หมัดแบบอัปคัตเดียวน็อกเลยอ่ะพัดนะพี่เองขออนุญาตย้อนกลับไปถามไอ้ตอนไรเดอร์มาเนี่ยคือเดี๋ยวนะพอมันพ้นจากไอ้สะพานที่มันข้ามมาตอนแรกอ่ะก็เจอหอพักถูกป่ะใช่คือไม่หอพักมาอยู่ก่อนพี่มันเป็นหอพักปุ๊บแล้วมันจะเป็นประตูแล้วก็จะเป็นสะพานข้ามเล็กๆเหมือนกับเอาไอ้แผ่นปูน2แผ่นมาวางพาดไปที่ทางเดินริมคลองอ่ะอ๋อๆๆนะนั่นแหละครับไอ้ตอนมาเนี่ยนะครับมันมีหอพักจริงๆใช่มั้ยมีหอพักตอนนี้ก็ผมเคยเข้าไปด้วยไอ้ไรเดอร์เนี่ยมันเห็นไหมว่าตอนมามีหอพักจริงๆคือเห็นว่าเป็นหอแต่หมุดอะไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่หมุดอะมันเข้าไปข้างหลังเข้าไปข้างหลังเรียบริมคลองไปใช่ซึ่งปกตินิสัยไรเดอร์คือนะแบบเฮ้ยพอมันหมุดแปลกๆปุ๊บเนี่ยมันไปแล้วมันไม่เจอมันจะต้องโทรหาลูกค้านึกออกปะไอ้สองคนมันไม่โทรหาเลยเหรอไม่ได้โทรหาอะไรคือหมุดมันยังไม่ถึงไงพอหมุดมันยังไม่ถึงก็คิดแบบบ้านริมคลองหรือเปล่าหรือเปล่าแบบนะฮะเขาก็เลยไปโอ้โหถ้ามันถูกคิดสักนิดนึงแบบเอ้ยไปมันโคตรเปี่ยวว่าโทรถามลูกค้าหน่อยได้ไหมวะบ้านอยู่ตรงนี้จริงเหรอวะเอาจริงเป็นพี่วิก็จะแบบลวงกูมาฆ่าเปล่าวะเนี่ยก็พอดีเขามีอีกคนหนึ่งตามหลังมาไงคือไปด้วยกันไงก็เลยแบบไม่ได้กลัวอะไรเงี้ยแบบก็จะเขาก็ยังคุยอะไรพี่ถ้ามีอะไรคงได้ช่วยกันเนาะอะไรประมาณนี้โอ้โหเป็นอาชีพที่เสี่ยงมากนะเสี่ยงโดนป้นเสี่ยงโดนผีหลอกเสี่ยงโดนลูกค้าไม่รับออเดอร์สั่งมาแล้วแคนเซิลออเดอร์อย่างเงี้ยโอ้ยอาชีพนี้เสี่ยงหลายอย่างมากเลยอ่ะ
แต่ไอ้เคสตรงที่ว่าไปเจอบ้านล้างตรงหนองจอกเนี่ยจริงๆมันก็ผมก็ลุ้นนะลุ้นให้เจอผีไงจะได้มาเล่าไงก็ไม่เจอไงเดาไม่เจอไม่เจอแต่เป็นจุดที่เกิดเหตุพอดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแปลกพูดตรงนะคือโอ้ยพยายามนึกภาพตามเพราะว่าแถวนั้นเขาไม่ได้แบบว่าเป็นคนเชี่ยวชาญสักเท่าไหร่นะนะครับแต่นึกถึงออกว่าถ้าแฟชั่นเลยไปเป็นซอยพระยาสุเรนเลยไปตรงพยายามนึกถึงออกอยู่แค่ประมาณโลเคชั่นประมาณนั้นนะนะครับพี่ที่โลเคชั่นนะครับพี่เก่งที่เห็นแฟชั่นใช่ไหมครับมันจะมีซอยใกล้ใกล้แฟชั่นเลยซอยลึกๆซอยหนึ่งแล้วช่วงบริเวณหลังแฟชั่นมันจะเป็นคลองเนี่ยอ๋อพอข้ามสะพานไปปุ๊บคลองอยู่ซ้ายมือเลยเออมันจะตรงไปแล้วแถวนั้นจะมีบ้านเก่าเยอะมีบ้านเก่าบ้านโบราณบ้านไม้แล้วก็มีเป็นกอไผ่เป็นป่ากกเป็นอะไรเยอะอมันน่ะแล้วจะไปโผล่วัดวัดหนึ่งโผล่ตรงป่าช้าพอดีเลยเออตรงที่เขาไปมันเป็นป่าช้าด้วยอ๋อเหรอเป็นที่เก็บกระดูกแล้วพอหลังจากที่เก็บกระดูกกำแพงวัดอ่ะตรงที่เป็นลวดหนามันก็มาเป็นป่าช้านั่นแหละครับพยายามนึกอยู่เพราะสมัยก่อนไปเล่นรถบังคับบ่อยไงหลังแฟชั่นไงอ๋อครับไอ้ตรงลานจอดรถข้างหลังอ่ะมันจะมีสนามรถบังคับไงพยายามนึกเอ๊ะเราพี่จะคุ้นอยู่แค่ตรงแค่ตรงนั้นไงแล้วก็เลยไปก็สนามครอบปัญญาเลยไปก็นู่นเข้าไปนู่นเลยไงพอมันพยายามนึกภาพตามโอ้โหเฮ้ยถ้าเจอแบบนี้ไม่ไหววะสุดมีคนโอ้ยมีคนมีคอมเมนต์มาเนี่ยมีคอมเมนต์อะไรกันนะครับ99นั่นน่ะรู้ได้ไงเนี่ยทะลุวัดบางชันได้เอ้าอ๋อโยธิกาทำดีคุณโยธิกานี่ก็เป็นไรเดอร์เหมือนกันนะเคยไปเจอกันที่ใช่เจอกันที่ไหนที่งานหลังเจอกันที่รายการที่ไปเราไปร่วมสนุกกันอ๋อนี่คนโยธิกาเนี่ยอือฮึมีคนมาบอกด้วยเออถูกอือฮะครับผมฮะจะเป็นสมัยก่อนแถวนั้นน่ากลัวจริงแต่ตอนนี้มันก็นึกภาพไม่ออกความน่ากลัวตรงนั้นนะมันจะเริ่มไม่หมดแล้วไงแต่พอพัดบอกโอ้โหเฮ้ยมันยังหลงเหลือความเป็นแบบนี้อีกวะนะก็คือถ้าเป็นชายคลองพี่เก่งมันยังมีนะเพราะว่าอย่างผมเองหลังบ้านผมเนี่ยเป็นคลองแสบแล้วมันจะมีสะพานเรียบแม่งเรียบคลองไปเนี่ยคือถ้าเดินกลางคืนนี่คือมีหลอนอ่ะพอมีหลอนเพราะว่าตรงมีหลอนเพราะตรงนั้นมีจุดที่แบบโหดๆอยู่ถึงขนาดแบบใครไปยุ่งนี่ตายเลยนะมีนะเป็นต้นไทรต้นนึงเนี่ยครับคุณลุงที่ผมคุยด้วยเนี่ยอายุประมาณ60กว่ากับ70แล้วแกบอกว่าแกเกิดมาแกก็เห็นต้นไทรต้นนี้แล้วครับโอ้โหแล้วตรงนั้นน่ะจะมีบ้านเก่าที่ถูกต้นไทรอ่ะคลุมแล้วก็กิ่งต้นไทรมันจะโน้มมาเป็นเหมือนประตูเลยครอบทางเดินตรงถนนเลยตรงทางเดินริมของแล้วเขาบอกว่ามีเหมือนกับมีนางไม้มีผีอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับมีคนไปตัดกิ่งเนี่ยเขาบอกแค่ไปตัดกิ่งเนี่ยกลับไปนี่นอนแข็งทื่อเลยนะตายเลยเหรอตายเลยนะโอ้โหเฮ้ยเย็นวะเนี่ยนะครับตรงนี้พาไปดูได้กลางคืนนี่ผมบอกเลยว่าหลอนเอาว่าหลอนจัดอ่ะนะครับตรงนั้นอ่ะครับผมโอเคนะฮะนั่นคือเรื่องราวประมาณนึงนะปักหมุดผิดบ้านนะฮะครับผมจริงๆปักถูกไม่เปลี่ยนนะจริงๆปักถูกแหละแต่เทคโนโลยีมันทำร้ายครับผมตรงๆเลยนะครับขอบคุณมากครับครับครับผมครับครับสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ